มาอยู่กรุงเทพเมืองเทวดาในฐานะที่มาอาศัยเฮ็ดเวียกแลกเงินพอกุมมือเว้นไปบ่ไปใส่มาใส่คือเก่าคือทอดเด็กคือทอดพ่อกับแม่เป็นจังใดนอดทางบ้านเขาลูกอยู่ทางนี้ฝันยังไปคือเก่าบ่ฮู้สิไปขอดยามใดสายลมของโชคชะตามันพัดมันพาเข้ามาตั้งไกลนี่บ่น้อมเอื้อนสีวิไลแต่จังใดก็บ่คือบ้านเฮาเพราะดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองความรุ่งเรืองมันบ่ได้เป็นของเฮาอยู่เมืองพันให้อดเอาเอาใหญ่แล้วให้อดเอาเด้อใจดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองนี้แต่มือนี้ทางเมื่อบานผู้ยังไกลแต่หวังมือหนึ่งฝันสิเป็นคือใจสิพาชีวิตป่วยกลับคืนไทยคืนเมื่อบานเฮาม, มันทุกข์มันยากเลยบาปหน้ามาอยู่ทนสู้ไปย้อนเฮาบ่มีบังป่าที่จินมันผ่านเดือนผ่านปีแต่ที่วันก็ยังบ่พอคือทอดเด็กเจ้าผู้แก้มอำทำเจ้าคือทอดกันอยู่บ่นอคนอยู่ไกลยังสำคัญอยู่บ่จักมือคงได้พองกันเด้อใจสายลมของโชคชะตามันพัดมันพาเข้ามาไกลนี่บ่น้อบนเอิ้นสีวิไลแต่จังใดก็บ่คือบ้านเฮาเพราะดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองความรุ่งเรืองมันบ่ได้เป็นของเฮาอยู่เมืองฝันให้อดเอาอดเอาใหญ่แล้วให้อดเอาเด้อใจดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองนี้แต่มือนี้ทางเมืองบ้านยังไกลแต่หวังมือหนึ่งวันสิเป็นคือใจสิพาชีวิตป่วยกลับคืนคืนเมื่อบ้านเฮาและนี่ก็คือนักร้องเสียงสุดเอื้อนครับเจ้าของเพลงดังอย่างเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาคุณเสถียรทำมือนั่นเองวันนี้นี่ไม่ได้มาคนเดียวนะครับจับมือกับนักร้องรุ่นราวคราวเดียวกันครับอย่างคุณเดวิดอินทรีมาด้วยซึ่งจะพร้อมแล้วเราไปพบกับพวกเขาได้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเสถียรคุณเดวิดนะครับสวัสดีครับแล้วก็ได้เจอกันครับผมหน้าตาก็สดใสร่าเริงนะช่วงนี้โควิดเริ่มปลดปล่อยแล้วครับผมเพลงที่ร้องเมื่อกี้เพลงอะไรนะพี่เสถียรดอกจานไม่เคยบานในเมืองนี้ครับใครแต่งเพลงนี้อาจารย์ตะครับพงศักดิ์ถนอมใจครับครับผมคุณเสถียรนี่ร้องเพลงมากี่ปีแล้วเนี่ยเกือบมี17ปีหรือ18ปีแล้วครับ17 18ปีแล้วครับผมเพลงแรกเพลงอะไรนะเพลงเพลงแรกไล่มาตั้งแต่อยู่ที่ไหนก็เหงาได้กำลังใจที่เธอมาด้วยก็มาเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาผมมีเวอร์ชั่นพี่หม่ำด้วยนะครับจริงเหรอจริงได้เลยฮะไอ้หม่ำเป็นคนยโสจากมัมโชมาเป็นซุปเปอร์มัมก็จำแม่นเลยสู้ชีวิตสร้างความสำราญให้ทางบ้านได้มีความสุขใจเจ็บเมื่อไรก็โทรมาอย่าคิดว่าเป็นคนนื่นไกลหากเขาไม่มีเยื่อใยจะทนทำไมกับคนใจดำ
็บเมื่อไรให้โทรมาจะไม่ต่อว่าเลยสักคำจะรักษาแต่ใจที่เขาทำลบรอยช้ำเติมคำรักปักไว้แทนโอ้เสียงนี่ไม่เปลี่ยนไม่แปลงเลยนะยังเหมือนเดิมเลยอ่ะเดวิดครับผมเพลงเราล่ะเพลงฝากแฟนให้ด้วยนี่กี่ปีแล้วถ้านับหน้าตาปีนี้ปีที่19ครับ18 9ปีครับโอ้โหเผลอแป๊บเดียวนะผมแล้วอยู่ที่บ้านทำอะไรกันบ้างอ่ะเดวิดถ้าไม่ได้คอนเสิร์ตช่วงโควิดเนี่ยผมอยู่บ้านก็ช่วงนี้ก็ขายรองเท้าทำรองเท้าด้วยแล้วก็บางทีบางครั้งก็ทำคอนเทนต์ทำอาหารทำกับข้าวในเพจเดวิดอินทีครับครับผมใช่ครับขายของออนไลน์ไปไหมขายออนไลน์ด้วยแล้วก็เป็นหน้าร้านด้วยหน้าร้านด้วยครับเป็นตามร้านตามห้างอะไรเงี้ยครับแล้วเสถียรล่ะครับคุณพี่เสถียรมีกาแฟแล้วก็มีป๊อปคอร์นอันนี้เอามาแล้วใช่มั้ยเอามาฝากอยู่ครับเอามาฝากด้วยเอามาสัก2คนเลย2คนเลยมานี่เลยมานี่เลยโอเคโอ้เกือบคาราเมลนี่กาแฟยกมามาแล้วไม่มีที่คนก็เอาอันนี้มาคนใช่มั้ยอันนี้รองเท้าดิฟครับรองเท้าดิฟโอ้เริ่มจากอันนี้ของพี่เทียนก่อนน้ำร้อนอยู่เลยเนี่ยซองอยู่ไหนอ๋อนี่ครับเจนแบบนี้ครับอย่างนี้แกะออกมากล่องหนึ่งมี10ซองครับพี่มาซองมาฉีกเลยนะครับฉีกซองกาแฟฉีกซองปุ๊บซองปุ๊บเป็นปีกแบบนี้ครับพี่มาโอ้กันชื้นครับกันชื้นด้วยแล้วก็ฉีกอีกเลยมันจะไม่ยุ่งยากเลยทำไมไม่ทำเป็นน้ำมาเลยจะมือสั่นโอ้มือสั่นได้มาแล้วครับได้มาแล้วครับคืออยู่อ๋อมันจะมีปีกซองมันอย่างนี้อยู่ครับมีซองครับไม่ต้องเทลงครับไม่ต้องเทลงบางคนไม่เข้าใจครับพอมันนั้นเสร็จแล้วก็เอาถุงขึ้นใช่ไหมครับมีปีกครับพี่หมอมีปีกด้วยเหมือนผ้าอนามัยเลยครับมือสั่นมือสั่นด้วยครับแม่หิวเข่าครับเฮ้ยน้ำเริ่มออกแล้วครับน้ำเริ่มก็เริ่มซึมเข้าไปแล้วครับเริ่มซึมแล้วก็กรองออกเอาลองที่เอาออกที่อ๋อต้องให้น้ำลงก่อนใช่ไหมโอเคครับมันง่วนน้ำบ้าบอเลยน้ำลงทางนั้นก็ได้ครับแบบนี้ได้แล้วลองดูครับลองดมก่อนครับแต่มันร้อนนะครับร้อนมันคือโอเลี้ยงนี่แหละแต่รสชาติมันขึ้นมาเดี๋ยวมีแบบมีแบบเม็ดมั้ยโอ้คนข้างกินแบบนี้ป่ะครับคนกินกาแฟหรือแบบนี้ครับน้องๆดีวัวเลยนะเนี่ยหรือว่าเขากินแบบนี้นะครับบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันไขมันบ่มีประโยชน์มีประโยชน์เมื่อกี้บอกไม่มีประโยชน์มันก็หอมดีนะครับผมหอมดีเลยแมนครับโอเคครับคนชอบกินกาแฟก็น่าจะฉ่ำใจฉ่ำลิ้นมากเลยแต่มาถึงตัวนี้นี่คือป๊อปคอร์นทำมือหอมอร่อยครับผมไปเปิดกินเลยเปิดเลยครับนี่ปึ๊บแน่กินก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวแล้วการฝากพี่มัมเอาฝากเลยป่ะเอาเมื่อป่ะครับเอาเมื่อเลยเอาเลยเนาะไอ้นั่นก็อัดไอ้ยางละอัดไอ้สองไปไอ้สองกาแฟเอ้ยมาเลยมาเลยโอเคเหมือนครับพี่มัมมาให้หมดเลยเผื่อจะมีคนสนใจขอบคุณมากครับครับผมรออ๋อต่อที่ของคุณเดวิดเลยอันนี้แห้งแซ่บครับเหนียวไปนิดนึงอันนี้มีหลายสีหลายสีครับมีเบอร์อะไรมั่งเนี่ยตั้งแต่เบอร์9ถึงเบอร์12ครับเหรอครับผมเอโทรหาใครได้ไหมเนี่ยเขาจะติดต่อคอนเสิร์ตฮัลโหลโทรผิดครับเดวิดเขาขอสายเดวิดเขาบอกขอสายให้มังหน่อยอ๋อเหรอไม่สีเขากับชุดที่มังเลยอ๋อฮัลโหลพักไหนอ่ะพักผ่อนอยู่ฝั่งเหรออยู่ฝั่งไหนเหรออยู่ฝั่งทนแค่นี้นะอ่ะใครจะสั่งก็สั่งได้ที่เพจรองเท้าแตะยางพาราตาคันเลอร์ครับถ้าใครจะมาซื้อก็โพดขั้วกับเพจรองเท้าแตะเหมือนกันไม่ใช่ถ้าจะซื้อป๊อปคอร์นกับไอ้เอาคุณไปไหนแล้วอันนี้ครับให้พี่มาอยู่กลางโอเคครับผมอันนี้เข้าที่พิเศษร้านเปิดร้านบ้านนายเสถียรทำมือโอเคเท่านี้เองครับก็รู้ราคาทันทีเลยรู้ทันทีครับวันนี้นะครับก่อนจากก็
คุณเดวิดมีเพลงมาฝากอีกด้วยเพลงใหม่ครับผมชื่อเพลงอะไร TikTok Line IG Facebook ครับโอ้ TikTok ชื่อเพลงเลยนะชื่อเพลงนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรครับพี่หมอก็เลยชื่อนี้ไปเลยชื่อนี้เลยครับเราแต่งเองอีกแล้วแต่งเองครับโอเคขอบคุณเดวิดมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่หมอขอบคุณครับขอบคุณเสถียรมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะตามสบายเลยเพลงอะไรนะ TikTok Line IG Facebook ครับโอเคครับผมแล้วเจอกันครับพี่หมอลืมโอ้สินั่งสิลุกถ่ายรูปโพสต์ได้ทั้งวันยามกินข้าวกับบ่อวางกินน้ำก็น้ำว่าสั่นหันหน้ามาคุยกันจักหน่อยก็ได้เห็นนั่งก้มหน้าปานเครียดกันมาเป็นปีเงยหน้าในตีอายขอเอานั่งจากคำน้องบอกอย่าเฝ้ากำลังแชร์โลเคมือนี่สิได้เคลียร์กันบ่สิตายตีวางก่อนก็ได้มือถือเห็นเล่นมือมือตั้งแต่เช้าหอดคำดึกดื่นเที่ยงคืนกับบ่อนอนเฟซไลน์ตีสองตีสามลาคนงามจักสิเล่นยังกระดอเล่นมันเข้าไปติ๊กต็อกไลน์ไอจีเฟซบุ๊กเห็นแล้วก็อุ๊บฮักเฮาสิเอาจังใดก้มหน้าก้มตาคันว่ามักมืดถือลายก็เล่นมันให้ตายแต่งงานกับมันโลดลาสัปดาห์หน้าครับพบกับตำนานนักร้องเพื่อชีวิตที่ยังมีลมหายใจนั่งหงาคาราวานแอบแอบเกียจจะนะห้องยามฟ้าหอมหวนเพียร์จะเพียร์ไหมเจอบ่อยครับผมแอดคาราเบลครับพี่น้องครับแอดคาราเบลพร้อมกับหนุ่มรอเสียงดีครูเต้ยสายพ่อเอาหมกตาเข้าไปฝากให้พ่อที่ได้บ่นอที่ครั้งนี้พาครอบครัวมาด้วยเราตั้งใจครับแล้วเราตั้งใจไหมตั้งใจครับตั้งใจนะมานี่มานั่งลงหม่ำมาลงหม่ำครับตามมาเออโอ้ไม่กลัวด้วยไม่กลัวจิ้งหนึ่งจิ้งตัวจิ้งจิ้งตัว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